คุซันสิทธิ์ล้างครูพลังหมัดที่ระดับวีบรบุบุษกองทัพเรืออย่างกัฟฝึกฝนมาให้ทําให้เรารู้ว่าคนระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือนั้นไม่ได้มีเพียงแค่พลังผลปีศาจเท่านั้นที่เทพสวัสดีสวีสดัสสวัสดีครับนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับอดีตพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับเรียกได้ว่าเป็นอดีตพลเรือเอกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับพูดแค่นี้ก็รู้แล้วจริงๆรู้ตั้งแต่ปกคลิปแล้ววันนี้เรา มาพูดถึงนะครับอดีตพลเอกอย่างโอคิยิหรือนะครับชื่อจริงๆของเขาก็คือคูซันนั่นเองจากชายผู้รักความยุติธรรมอดีตแคนดิเดตในการจะก้าวขึ้นไปเป็นจอมพลเรือแต่ชีวิตนั้นพลิกผันละกันนะครับเลยละไม่ในตอนนี้พี่เขานั้นนะครับได้กลับกลายเป็นโจรสลัดนะครับและที่สําคัญเลยก็คือเป็นโจรสลัดนะครับภายใต้นะครับจักรพรรดิอย่างหนวดดำหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดนะครับที่แข็งแกร่งลําดับต้นๆในเรื่องวันพีชอ่ะวันนี้นะครับจริงๆอ่มีหลายประเด็นเลยที่จะพูดนะครับเกี่ยวกับคูซันเน คุซันเนี่ยเป็นอดีตพลเรือของกองทัพเรือนะครับฝีมือก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเนาะพอม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่เคยเป็นคนดิเดตและกันในการจะขึ้นไปเป็นจอมพลเรือของกองทัพเรือซึ่งจริงแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแหละครับว่าคุซันนั้นนะครับหักหลังกองทัพเรือไปเป็นลูกเรือนะครับหรือกัปตันคนยักษ์นะครับของกลุ่มโจรสัตว์หนวดดาไปแล้วนะแต่นะครับก็มีคนจํานวนมากเลยนะครับยังแอบสงสัยในตัวของคุซันแหละครับว่าสรุปแล้วเฮียแกเนี่ยกลายเป็นคนเลวจริงหรือเปล่าหรือนะครับเป็น ข้อมูลนะครับหรือไปเอาความลับต่างๆของกลุ่มโจรสวดดาหรือไม่เพราะว่าคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตพลเรือเอกนะครับแล้วก็ดูไม่ได้แบบว่าเป็นพลเรือเอกนะครับที่ร้ายกาจอะไรนะครับพี่แกนั้นเนี่ยไม่น่านะครับจะกลายเป็นคนเลวแบบนั้นมันก็ยังเป็นประเด็นนะครับที่น่าสงสัยอยู่ในตัวของคุซันอ่ะในท้ายที่สุดนะครับจะดีจะเลวจะเฮี้ยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในตอนนี้คุซันนั้นนะครับก็ต้องประทานะครับกับพลเรือโทกราฟนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์ของเขานะครับและสิ่งที่หลายคนหรือแม้กระทั่งผมเองก็รู้สึก แปลกใจเหมือนกันนะว่าคูซันนั้นนะครับผู้ที่น่าจะมีจุดเด่นและการเกี่ยวกับเรื่องนะครับการใช้พลังผลปีศาจแบบฟิวแบบพลังผลปีศาจเด่นๆเทพๆเลยพลังผลปิศาจใช้ได้นะครับแบบโคตรขี้โกงนะครับแต่ปรากฏว่าไปไปมาแล้วดูเหมือนว่าคูซันนั้นนอกจากเด่นนะครับเรื่องพลังผลปีศาจแล้วพี่แกนั้นยังเด่นนะครับเกี่ยวกับการใช้ฮาคิด้วยนะครับเพราะว่ามีของดีไงมีอาจารย์ดีนะครับไม่ต้องพึ่งสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างพลเดอรโทกราฟนี่แหละครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับใครแต่ว่าได้กรยยย์เเนนีี่โโคครชดละ เพราะว่าคุณเก่งขึ้นนะครับแบบทวีคูณแน่นอนนะดูอย่างโคบีเดี๋ยวตอนแรกโคตรกากเลยหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจากู่กาฟนะครับโหหลังจากนั้นเนี่ยยิ่งกว่าเติมทูอีกนะครับคือมึงเอาบัตรเครดิตไปเลยคือมันโหดมากๆเลยนะครับความสามารถของโคบีนะครับเก่งขึ้นอย่างทวีคูณของจริงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยนะครับกับการที่คุซันนั้นนะครับจะเก่งจะแกร่งนะครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนเคี่ยวตรัมมาอย่างหนักแล้วกันนะครับจากพลเดอร์โทกาฟนะครับในท้ายที่สุดนะครับก็กลายเป็นว่ากูซันนอกจากมีลลังผิษ แข็งแกร่งก็ยังมีพลังหมัดนะครับที่ทรงพลังด้วยแต่อันนี้โดยส่วนตัวนะครับก็ยังเชื่อแหละครับว่าถึงแม้นะครับจะมีการเกลื่อนว่าคูซันนั้นไล่ระดับนะครับเรื่องพลังหมัดนั้นได้รุนแรงมากๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วไอตอนที่ต่อยที่เรือใช่ไหมเขาจะบอกว่ามันจะไม่ได้ใช้ความสามารถพลังผลปีศาจแล้วก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องหาคีดด้วยนะครับโอเคพลังหมัดของคูซันนั้น อาจจะได้ดับเอาใกล้เคียงนะครับกับทังด้านของกราฟนะครับแต่นะครับถ้านับเกี่ยวกับเรื่องฮาคีแล้วนะครับโดยส่วนตัวก็ยังให้กราฟนะครับน่าจะดูแบบว่าเหนือไปกว่านะครับเอาด้วยความที่ว่ากราฟนั้นไม่ได้มีพลังผลปีศาจใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าดูทรงในการเหนือกว่านะครับเมื่อเทียบกับทางด้านของคูซันที่ยังมีพลังผลปีศาจนะครับที่ยังกลมกล่อมเข้ามานะครับทำให้เขานั้นก็จะมีความหลากหลายนะฮะมากกว่าทั้งด้านของปู่กราฟเลข1หนึ่งประเด็นเลยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับคูซันมีพลังหหมมมััดีีีีลงงาาาาทท่่่นนนนนแแแขข็กร้้้ะอผวํใ คนที่มีสเกลพลังระดับพลเรือเอกนะครับของกองทัพเรือเนี่ยมันดูมีดีกรีนะครับเออเทพนะครับเหมือนที่เรานั้นเคยคาดหวังเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าพอมีแบบฮาคี้มีพลังมัดเทพๆแล้วและยังมีพลังผลปีศาจที่เราก็ไม่รู้นะว่าเวลาตื่นจะเป็นยังไงนะสำหรับพลังผลปีศาสายโรเกียมาทําให้คูซันนั้นก็ดูมีความน่าสนใจและกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังความสามารถของเขาคือง่ายๆนะครับการที่คูซันนั้นสามารถวัดพลังหมัดนะครับในการต่อยแลกไปแลกมากับกราฟได้ขนาดนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะแน่นอนนะครับ พลังหมัดของกาฟเนี่ยโดมไปทีเดียวเนี่ยดูอย่างทางด้านของชิริวดิโดนไปทีเดียวนะครับลงไปนองกองกับพื้นนะครับเลือดกําเดาไหลเลยแทบจะสู้ไม่ไหวเลยด้วยซ้ำแต่ทางด้านของคูซันนั้นสามารถรับพลังหมัดของกาฟได้เท่ากับว่าฮาคิสนะครับพวกกาของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ฮาคิในการโจมตีนะครับก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่สามารถสร้างแรงระเบิดนะครับที่มันมหาศาลได้ขนาดนั้นนะครับในการประทานนะครับกับพลเรือโทกาฟซึ่งนะครับถ้าในตอนหน้าเนี่ยมีการพูดถึงแล้วกันนะ ก็น่าจะชัดเจนมากกว่านี้มากยิ่งขึ้นว่าสรุปแล้วนะครับสถานการณ์การต่อสู้กันระหว่างคูซันกับทอนเลโธกราฟนั้นจะเป็นยังไงนะครับและคูซันนั้นอาจจะมีการเผยไตหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับสืบการต่อสู้กันนะครับระหว่างลูกศิษย์แล้วก็อาจารย์นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าจริงๆก็แอบแปลกใจนะว่าคูซันเนี่ยเป็นแบบว่าฟิลลิ่งแบบพลังมัดโหดๆนะคือถ้ามองบอกว่าคนที่น่าจะใช้พลังมัดโหดๆเนี่ยผมไปมองถึงนะครััาาาง้้นนนนอออคุมกกว่ืเเจร ใช้มัดนะครับพลังโหดแต่ก็เข้าใจได้นะคูซันเนี่ยด้วยมหาสงครามมารินฟอร์ดและการเราไม่ได้เห็นแบบว่าเขาโชว์แบบจัดเต็มนะครับเหมือนที่พวกเราคาดหวังเอาไว้อีกทั้งพลังผลปีศาจของคูซันนั้นเป็นผลน้ําแข็งใช่ไหมพอผลน้ําแข็งแล้วเนี่ยการใช้พลังผลปีศาจมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นมันสามารถสร้างเป็นอาวุธได้ใช่ไหมเป็นน้ําแข็งมาหรือเนี่ยที่ล่าสุดนะครับสร้างเป็นถุงมือในการต่อยหรือความสามารถน้ําแข็งนั้นมันก็จะมีความหลากหลายนะครับทั้งโจมตีใกล้ไกลนะครับต่างๆเปลี่ยน คุซันนั้นเราก็จะมองโดดเด่นในจุดนั้นไปนะครับทั้งแท้ที่จริงแล้วนะครับอาจารย์โอดาก็เปิดเผยอีกมุมนึงนะครับถึงความสามารถเกี่ยวกับเรื่องฮาคี้นะครับของคูซันโดยในตอนนี้นะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีแหละครับว่าคูซันนั้นนะครับจะเป็นทหารเรือนะครับเล่ไม่ใช่ทหารเดิมต้องเรียกว่าอดีตทหารเรือและกันที่นะครับหลงผิดจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแผนการอะไรของเขานะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วคูซันนั้นนะครับก็น่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญแล้วกันนะครับคือถ้าคูซันนั้นหักหลังทหารเเรรรรืออจิงงๆนนนับแแ่่่ขาาวสกกีย รัฐบาลโลกนะครับเกี่ยวกับพวกทหารเรือนั้นทางด้านคูซันมีเยอะมากๆเลยนะครับได้สามารถมอบข่าวสารนี้นะครับให้กับหนวดําได้เต็มๆหรือถ้าคูซันนั้นเป็นสปายและการเข้ามานะครับไอ้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์และการที่ฝั่งรัฐบาลโลกหรือฝั่งทหารเรือจะได้นะครับจากข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับนะครับจากคูซันนะครับก็คือฟิลลิงสปายไปสืบข้อมูลอะไรแบบนี้แต่โดยส่วนตัวนะถ้าคูซันหักหลังจริงๆนะครับเชื่อว่าหนวดดามันก็รู้นะครับแต่หนวดดานั้นอาจจะหลอกใช้ก็ได้ก็คือฟิลแบบว่าเออเองหัก แต่เอามานะครับเพราะว่าอยากจะรู้เขารู้เราเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันและเชื่อว่านะครับไอ้คนงยางหนวดดำเนี่ยมันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะครับจะรับใครเข้ามาสุมสุ่ม8นะครับคนอย่างคูซันที่เคยเป็นอดีตพลเรือเอกนะครับเป็นใครนะครับก็ต้องระแวงนะครับและท้ายที่สุดแล้วคูซันนั้นนะครับเราคงจะได้เห็นนะครับความสามารถของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้นอกจากเรื่องการใช้ฮาคี้นะครับพลังหมัดในการโจมตีนะครับที่กลายเป็นจุดเด่นของเขาไปแล้วเรื่องพลังผลปีศาจอีกนะครับซึ่งงนาคัะรบไ ครับไอ้นี่ผมว่าจริงๆแล้วเหมือนก็เหมือนเป็นการยืนยันนะครับคำพูดของไครโลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่าการมีฮาคีนั่นคือเดบเบ e ที่สุดแล้วนะครับพอท้ายที่สุดแล้วนะครับตัวละครอย่างคูซันนั้นก็หนีไม่พ้นและกันนะครับเกี่ยวกับการใช้นะครับฮาคีนะครับว่าเออมันต้องทรงพลังในการต่อยในการใช้พลังหมัดพอท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็นหลักๆจริงๆนั่นแหละในการต่อสู้นะครับในช่วงหลังๆของเรื่องวันพีชซึ่งท้ายที่สุดแล้วเราคงจะรู้บทสรุปนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเกินนี้แหละครับว่าสิทธ์นะ อะไรนะครับที่ปิดบังเอาไว้นะครับก็ต้องเฝ้ารอคําตอบกันอีกทีนะครับและทุกคนคิดยังไงคิดว่าคูซันนั้นโหดระดับไหนนะครับและคูซันนั้นหักหลังหรือไม่หักหลังนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันแต่ละคนนั้นมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับและอย่างรับชมอะไรคอมเมนต์มาและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคูณฝากไปเยแล้วกันนะเพราะว่าจะพุ่งทะยานไป1ล้านซับแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีีคคคคคลลิปใใหม่นน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 ะะะะรรรรรัััับบบกกกกก็็เเเด๋ยวจงตออช้้้าาาาฝฝทุ รับชมด้วยซาวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ